เอาคุณผู้ชมไปดูอีกสักข่าวนึงครับที่อิตาลีข่าวนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อคืนเนี่ยผมนั่งอ่านข่าวนี้แล้วเอ้ยแปลกดีอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นบ้านที่บอกว่าลึกลับมากฮะมันอยู่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกมันอยู่ข้างเทือกเขาห่างไกลแล้วก็ว่างเปล่าไร้สิ่งมีชีวิตอยู่มาราวนับร้อยปีนะครับบัฟฟาดีเปเรโรนะฮะได้รับการขนานนามว่าเป็นบ้านที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเกือบ 9,000 ฟุตสิ่งที่คุณทีมงานกลับไปภาพเมื่อสักครู่นะฮะกลับไปภาพเมื่อสักครู่ที่เขาวงกลมแดงๆเอาไว้ตรงนี้ฮะนี่คือบ้านนะฮะมันอยู่ระหว่างกลางทางขึ้นยอดเขาอะค่ะเป็นบ้านครับบ้านนี้เนี่ยมันอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 9,000 ฟุตท่ามกลางเทือกเขาโดโลไมท์ในประเทศอิตาลีความโดดเด่นเนี่ยคือมันถูกสร้างบนหน้าผาหินสูงชันลักษณะเนี่ยมีกำแพงหินหลังคาลาดเอียงหน้าต่างสี่กรอบและสิ่งที่หลายคนตะลึงก็ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันมีเฟอร์นิเจอร์ไม้อยู่ในบ้านฮะและพื้นบ้านก็ปูด้วยไม้ไม่ใช่ว่าเป็นไปสลักหินแล้วก็เป็นพื้นหินนะค่ะพื้นบ้านก็ปูด้วยไม้ฮะแล้วมีเก้าอี้ไม้อยู่ด้วยในบ้านหลังนี้ทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะการที่จะขึ้นไปบ้านหลังนี้เนี่ยคือทางเดินเนี่ยก็แสนจะยากลำบากเพราะทางเดินที่ขึ้นไปนั้นเนี่ยต้องใช้บันไดเชือกค่ะนะครับเดินขึ้นไปบางช่วงบางตอนนั้นเนี่ยครับเขาบอกว่ายากลำบากมากถ้าต้องเดินผ่านสันเขาเนี่ยต้องใช้เวลาเนี่ยเป็น2สัปดาห์เลยนะนะฮะต้องใช้เวลาเดินเนี่ย 1-2 สัปดาห์นะเพราะมันเป็นสันเขาแบบนี้มันขึ้นยากด้วยมันขึ้นยากมากกว่าจะไปถึงบ้านหลังนี้แล้วถามว่าใครไปสร้างเอาไว้เขาบอกว่าน่าจะเกิดถูกสร้างเอาไว้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ตอนนั้นทหารอิตาลีเนี่ยน่าจะไปสร้างเก็บเสบียงแล้วก็หลบภัยศัตรูพักผ่อนจนลักษณะคือเป็นที่เฝ้ามองกองทัพของศัตรูที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นจักรวรรดิออสเตรียแล้วก็ฮังการีนี่ฮะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนงงว่าเอ๊ะแล้วเอาเก้าอี้เอาไม้ขึ้นไปทำบ้านหลังนี้ได้อย่างไรนั่นน่ะสิคะตอนนี้ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้นะครับตอนนี้ก็เขาบอกว่าทางเดินที่ขึ้นไปนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า Via Ferrata เป็นภาษาอิตาลีเรียกว่าทางเดินเหล็กเพราะติดตั้งบันไดเหล็กแล้วก็สายเคเบิลสำหรับบริเวณที่เป็นอันตรายของภูเขานะครับแล้วจะมองจากด้านล่างนั้นก็ดูโดดเด่นอยู่บนกลางหุบเขาแบบนี้อืมใช่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าใช้งานเนี่ยอาคารบางส่วนนั้นใช้งานไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าเจอหิมะถล่มลงมาเนี่ยมันทำให้โครงสร้างบางส่วนนั้นเนี่ยเสียหายแล้วนะฮะค่ะแต่โอ้มันสูงมากนะสูงมากนะฮะแล้วแค่จะเดินขึ้นไปเนี่ยยังต้องใช้เวลาตั้งนานการจะแบกเก้าอี้ขึ้นไปวางไว้บนนั้นเนี่ยโอ้มันก็นี่ฮะความสามารถของคนนะใช่ค่ะนี่เห็นแล้วแบบเสียวท้องวูบวาบเลยมันสูงมากจริงๆ